าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะฉันจะทนไม่ไหวแล้วก็เลิกเถอะฉันชอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ส้มพามาให้ฉันรู้จักแต่งงานกับผมนะครับแกพูดถูกฉันจะไปบอกเรื่องพี่อาร์ตเลยกลับมาแล้วเหรอผมคิดถึงคุณมากเลยนะรู้ไหมจริงๆฉันรู้มานานแล้วว่าเพื่อนสนิทของฉันแอบชอบแฟนฉันรู้ว่าการแอบชอบแฟนเพื่อนมันผิดแต่ทำไงได้ฉันชอบเขาไปแล้วเดี๋ยวแฟนฉันมารับน่ะส้มผมมารับแล้วนี่รู้ไหมอะไรขนมร้านโปรดคุณไงไหนดูสิคะโหร้านนี้ต่อคิวนานมากเลยนะนี่คุณไปซื้อมาได้ไงเนี่ยความสุขของคุณรอนานแค่ไหนผมก็รอได้ส้มแฟนแกนี่ดีจริงๆเลยนะฉันละอิจฉาแกจริงแกน่ะก็รีบหาคนที่ชอบแล้วก็มีแฟนได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันนะแกบายมาผมถือกระเป๋าให้ขอบคุณค่ะเย็นนี้คุณอยากจะกินอะไรดีอ่ะนึกก่อนนะอะไรดีนะตอนนั้นฉันคิดจริงๆนะว่าอยากให้สองคนนั้นเลิกกันสุขสันต์วันครบรอบ4ปีครับขอบคุณนะคะแต่งงานกับผมนะครับแต่งงานกับผมนะครับส้มเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมแกดื่มหนักขนาดเนี้ยเยลลี่แฟนฉันอ่ะสนใจงานมากกว่าฉันซะอีกวันๆทำแต่งานกลับบ้านดึกทุกวันเลยนี่ก็ไม่รู้นะว่าทำงานจริงหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะฉันจะทนไม่ไหวแล้วผู้ชายก็แบบนี้แหละเชื่อคำพูดอะไรไม่ได้มากหรอกใครจะจริงใจกับแกเท่าฉันอีกล่ะผู้ชายแบบนั้นถ้าเลิกได้ก็เลิกเถอะจริงแกพูดถูกฉันขอบใจแกนะที่แกอยู่ข้างๆฉันตลอดเลยอ่ะถ้าฉันกลับบ้านไปฉันจะไปบอกเรื่องพี่อาร์ตเลยไม่ต้องเฝ้านะงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันดื่มเป็นเพื่อนเองมา
คุณอยู่นี่นี่เองแล้วทำไมคุณเมาแบบนี้เนี่ยใครอ่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะอาเหรอคุณมาได้ไงเนี่ยก็ผมโทรหาคุณคุณก็ไม่รับผมส่งข้อความไปคุณก็ไม่อ่านผมเป็นห่วงคุณมากนะรู้ไหมคุณไม่ต้องมาพูดเลยคุณสนใจแต่งานไม่สนใจฉันเลยผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะที่ผมไม่มีเวลาให้คุณงั้นเอาแบบนี้ต่อไปนี้ผมจะมาหาเวลาอยู่กับคุณให้มากๆผมสัญญาคุณสัญญาแล้วนะงั้นคุณพาส้มกลับเถอะค่ะอาการถ้าจะหนักดื่มไปเยอะเลยขอบใจนะเยลลี่พาส้มแล้วต่อไปเนี้ยจะไปไหนคุณต้องบอกผมนะผมเป็นห่วงรู้ไหมไปครับออกไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังรู้เปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงแต่ถึงฉันจะรู้ความจริงแล้วฉันก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะเลยเถิดจนกลายมาเป็นแบบนี้ส้มคือผมมีเรื่องด่วนคุณไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้นะอ๋อได้ค่ะฉันควรปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้จริงๆหรอไม่สิฉันจะปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองเยลลี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคุณทำแบบนี้ทำไมนี่คุณแต่งตัวให้เหมือนส้มเข้ามาในบ้านของผมเพื่อทำให้ผมเข้าใจผิดคิดว่าคุณคือส้มเนี่ยนะคุณรีบออกไปเลยที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันชอบคุณไงฉันชอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ส้มพามาให้ฉันรู้จักฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณหันมามองฉันบ้างฉันทำทุกอย่างให้เหมือนกับส้มแต่งตัวเหมือนส้มคุณจะได้ชอบฉันไงฉันชอบคุณจริงๆนะคุณรู้ไหมทุกคำพูดที่คุณพูดกับส้มด้วยความอ่อนโยนการกระทำที่แสนดีของขวัญหรือว่าการเซอร์ไพรส์พวกนั้นที่คุณทำให้กับส้มมันทำให้ฉันอิจฉาส้มมากที่มีแฟนดีๆอย่างคุณและที่ฉันมาวันนี้ฉันก็แค่อยากมาบอกความรู้สึกของฉันให้คุณได้รู้
ว่านอกจากส้มก็ยังมีฉันที่ชอบคุณมากๆเหมือนกันผมขอบคุณนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้ผมแต่ผมเป็นแฟนส้มและส้มก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณสำหรับส้มคุณคือเพื่อนสนิทที่แสนดีที่สุดมาตลอดคุณลองคิดดูนะถ้าเขารู้เขาจะรู้สึกยังไงและอีกอย่างเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ผมจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันนะผมคิดว่าส้มใกล้จะถึงบ้านแล้วกูเรียกกลับไปเถอะส้มคุณมีธุระอะไรคะสำคัญถึงขนาดไม่ยอมให้ฉันเข้าบ้านเลยเหรอไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคุณหรอกแต่จริงๆแล้วมีเรื่องนึงที่คุณต้องรู้คือเมื่อกี้ไม่ต้องพูดอะไรหรอกค่ะฉันขอบคุณคุณมากนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฉันแค่อยากขอบคุณคุณเฉยๆนะคะ